อไปไหนๆเมื่อกี้เราก็พูดถึงเรื่องหนังเรื่องหนังตอนนี้เราลดระดับมาพูดถึงเรื่องซีรีส์บ้างซีรีส์โอ้โหเดี๋ยวนี้ซีรีส์เยอะนะNetflix แล้วซีรีส์ที่ส่วนมากเขานิยมกันเนี่ยซีรีส์เกาหลีอันนี้ก็ต้องยอมรับของเขานะต้องยอมรับของเขาว่าคุณพูดถึงซีรีส์ผมคิดถึงเมียผมเลยทำไมฮะเข้าวงการนี้ไปยังไม่ออกมาเลยตัวนี้ออกยากจริงๆดูเป็นมันเป็นคืนเลยเหรอโอ้โหอันนี้ออกยากตีหนึ่งตีหนึ่งโอ้โหยิ่งถ้าเกิดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะตีสองโอ้โหดีแล้วถือว่าเป็นค่าเสรีภาพเราใช่เนี่ยผมอยู่ในห้องด้วยสิฮะเขาดูในห้องนอนนะสิฮะผมเห็นหลายบ้านเขาคุยกันเรื่องนี้นะว่าแบบยิ่งช่วงโควิดเนี่ยไม่รู้ไปไหนเนี่ยโอ้โหดูซีรีส์กันดูกันทั้งวันทั้งคืนนะดูทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่เมียผมเนี่ยสลายที่มัดติดกันไว้เมียผมเข้าวงการเนี่ยตอนที่เราตกงานนี่แหละตอนที่ออกจากที่นู่นน่ะครับว่างดูซีรีส์โอ้โหดูทั้งวันทั้งคืนแล้วมีอะไรคุณจะคุยอะไรก็ซีรีส์เกาหลีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับของเขาว่าดีดีแล้วก็ล่าสุดก็เป็นซีรีส์ของเกาหลีเหมือนกันสควิดเกมเล่นลุ้นตายใช่ไหมเล่นลุ้นตายเนี่ยระดับโลกเลยเนี่ยคือเนื้อหาดีเลือกตัวละครดีการถ่ายทำดีเขามีการลงทุนกันเพื่อสร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาแต่ที่มาที่ไปเนี่ยเนื้อหาของซีรีส์เรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยมันเคยมีเนื้อหาแบบนี้มานานแล้วแต่ไม่มีใครกล้าสร้างเพราะเนื้อหามันรุนแรงประมาณไหนSquid Game ที่สุดแล้วมันก็มีการสร้างแล้วก็เป็นซีรีส์หลายคนก็ได้ดูแล้วนะไปสักพักนึงแล้วเนี่ย มันเหมือนกับให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากคนยากจนคนเป็นหนี้เป็นสินมาร่วมกันเล่นเกมนะ456คนมีเงินรางวัลล่อแล้วก็มีเงินรางวัลล่อแต่เกมนี้เนี่ยมันต้องแข่งขันกันชิงกันเพื่อให้เป็นผู้ชนะแล้วได้เงินรางวัลในท้ายที่สุดแต่การชิงกันมันไม่ได้แพ้คัดออกแพ้แล้วตายโอ้ยตายไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆชิงดีชิงเด่นกันนะฮะแต่ว่าคนที่ดูเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคถามว่ารุนแรงไหมรุนแรงแต่อีกด้านนึงเนี่ยมันก็แฝงเรื่องของการสอนคนการสอนคนนะฮะการต้องเห็นใจผู้อื่นอะไรเงี้ยแต่อีกด้านนึงเนี่ยคนก็มองกันว่าไอ้รุนแรงแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการเรียนแบบได้มันอาจจะทำให้คนที่อยู่ในวัยยาวเนี่ยดูไปแล้วซึมซับเรื่องของการเอาตัวรอดเอาตัวรอดโดยที่ไม่สนใจแล้วคนรอบข้างมันจะเป็นยังไงไม่ต้องมีจริยธรรมกูรอดก่อนกูชนะก่อนอย่างเนี้ยก็เลยเป็นห่วงกันก็ความรุนแรงมันชัดความรุนแรงมันแต่ว่าไอ้แฝงข้อคิดเนี่ยมันแฝงไว้ลึกเกินไปมันอาจจะแฝงลึกเกินมันต้องคิดอีกชั้นนึงใช่มันต้องคิดอีกชั้นนึงคนดูมันจะเห็นความรุนแรงก่อนไงมันเด่นใช่ก็เลยมีการคิดว่าหนังประเภทนี้มันต้องมีคำเตือนนะมันต้องมีคำเตือนแล้วก็แพร่หลายไปเยอะเกินไปจนกระทั่งไปสู่ระดับเยาวชนเนี่ยมันไม่ดีครับแต่มันก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮ้ยคุณคิดว่าคนไทยคนดูโง่หรือเปล่า มันเลิกคิดแบบนี้ได้แล้วคนที่มีอำนาจพูดถึงเรื่องมีอำนาจแล้วคนที่มีอำนาจคนที่อยู่ระดับสูงเนี่ยชอบคิดว่าคนอยู่ระดับล่างประชาชนทั่วไปเนี่ยโง่กว่าตัวเองเขาก็ดูแล้วเขาก็คิดได้เหมือนกันแยกแยะได้แยกแยะได้อันนี้ผมว่ามันก็สุดโต่งไปหน่อยนะนั้นสุดโต่งไปหน่อยคือบางคนมีวุฒิภาวะพอจะแยกแยะได้แต่หนังแบบนี้เนี่ยถ้าอยู่ในระดับเด็กระดับเยาวชนเนี่ยบางทีเขาแยกแยะไม่ออกใช่บางทีเขาแยกแยะไม่ออกฉะนั้นเนี่ยมันสมควรแล้วที่อาจจะต้องมีคำเตือนอาจจะต้องมีการจำกัดอายุหน่อยใช่ไหมฮะว่าคนกลุ่มไหนที่จะเหมาะคนกลุ่มไหนที่สมควรดูหรือว่าดูแล้วต้องมีผู้ใหญ่ในการให้คำแนะนำถูกไหมไม่ใช่แบบปล่อยเลยตามเลยใครอยากดูก็ดูอายุเท่าไหร่ก็ดูได้อยากดูก็ดูไปประชาชนไม่ได้โง่ปล่อยให้เขาดูไปเดี๋ยวเขาคิดเองได้เขาแยกแยะออกไอ้อย่างนี้มันก็เปิดกว้างไปหน่อยนี่กำลังคิดว่าคิดว่าอะไรคิดว่าเมียผมระยะหลังรุนแรงบอกว่าเนี่ยกำลังคิดว่าเป็นผลมาจากซีรีส์พอเริ่มชักคิดแล้วแต่เมียผมไม่ได้ดูเรื่องนี้นะไม่ได้ดูเรื่องนี้ไม่ได้ดูสกิลเกมดูเรื่องอะไรของคือซีรีส์เกาหลีเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาหลากหลายมากหลากหลายเนื้อหาเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวแบบละครบ้านเราอ่ะซ้ำซากนะเนื้อหาวนไปวนมาแต่ของเขาเนี่ยหลากหลายมากนะฮะผมจำได้เมื่อ10กว่าปีก่อนนู้นจะ20ปีแล้วมั้งที่อะไรนะไอซีรีส์ดั้งเดิมก็แหละช่อง3อ่ะที่ทำอาหารเนี่ยแดจังกึม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 โอ้โหอันนั้นออกมา
อันนี้เขารีเสิร์ชมาใช่ไหมเขารีเสิร์ชมาสูตรอาหารอาหารตำรับในวังอะไรเงี้ยติดเลยแล้วตอนนั้นตอนหลังก็มีหลากหลายมากมีทั้งวงการทนายความวงการอ่านข่าวก็มีเป็นซีรีส์วงการทหารวงโอ้โหเขาทำเยอะหลากหลายใช่ใช่นะฮะคือเนื้อหาเขาดีอันนี้ยอมรับว่าเนื้อหาเขาดีแล้วเขาพัฒนามันมีคนที่เขาดูบ่อยๆเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบว่าเราก็ต้องพัฒนาไปแบบเขาไม่ใช่เอาจากนวนิยายมาสร้างเป็นละครแล้วบางเรื่องเนี่ยสร้างที3รอบ4รอบวนอยู่นั่นแหละมันไม่มีอะไรคืบหน้าใหม่ๆเหมือนเขาไงแต่เราก็ไม่ได้ดูใช่ไหมเรื่องเรา3คนไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยใช่ไหมไม่ดูสุพิธเกมไม่ดูก็ไปดูเป็นตัวอย่างนั่นแหละที่จะมาคุยได้เนี่ยไปดูเหรอดูตัวอย่างมันดูเป็นยังไงมันน่าตายยังไงแต่ผมว่านะที่อย่างที่พิธีละบอกเนี่ยคือผมมองผลมันมีผลนะละครต่างๆนานาเนี่ยอย่าคิดว่ามันอย่าบอกว่ามันไม่มีผลมันไม่ใช่หรอกมันมีมันมากมันน้อยเท่านั้นเองไม่งั้นก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เหรอแล้วก็สำคัญก็คือมันมีทั้งผลระยะสั้นระยะยาวด้วยระยะสั้นคืออะไรก็คือพฤติกรรมเรียนแบบนะพฤติกรรมเรียนแบบของคนแต่ละคนมีครับบางคนไม่เรียนแบบแต่บางคนที่เรียนแบบก็มีแล้วก็เห็นข่าวอยู่เนืองๆก็ในอังกฤษไงดูเรื่องนี้ไงแล้วเด็กมัธยมไงไปเล่นกันไปเล่นเกมอะไรอย่างหนึ่งในสนามกีฬาแล้วคนแพ้เนี่ยโดนกระทืบไงคนแพ้ไม่ตายแต่โดนกระทืบใช่ไหมอันนี้ระยะสั้นนะอย่างฉับพลันนะแล้วระยะยาวที่น่ากลัวกว่าคืออะไรคือการที่สังคมเสพสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดบอกว่าทำยังไงก็เต็มที่เลยนะมาเต็มที่ข่มขืนกันเต็มที่ใช้ความรุนแรงฆ่ากันเลือดสาดเต็มที่แบบไม่มีเหตุผลไม่ต้องคิดถึงคุณธรรมจริยธรรมแล้วฆ่าแล้วไม่ต้องคำนึงกฎหมายอย่างนี้นะซ้ำๆไปเรื่อยๆซ้ำๆบ่อยเข้ามันจะกลายมาเป็นการรับรู้ของคนแล้วมันจะกลายมาเป็นบรรทัดฐานของสังคมค่านิยมมันมาจากไหนล่ะลองนึกตามค่านิยมที่เราเห็นว่าอันนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่ดีมันมาจากการสั่งสมมาเรื่อยๆนะมันจะไม่มีผลในวันนี้หรอกไอ้ความรุนแรงในวันนี้ในระยะยาวนะแต่รุ่นถัดไปก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรที่รับไม่ได้เลยอ่ะข่มขืนอย่างเงี้ยเฮ้ยก็เป็นเรื่องปกติอ่ะใครมีกำลังมากกว่าก็เอาชนะเองได้ไงอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนแอก็ยอมไปอ่อนแออยู่ข้างล่างไปอ่อนแอก็แพ้ไปอย่าบอกอ่อนแออยู่ข้างล่างมันก็เป็นเช่นอย่างนั้นไงนึกออกไหมคือมันจะไม่มีผลในทันทีอ่ะสิ่งที่เรียกว่าบรรทัดฐานทางสังคมค่านิยมจริยธรรมสังคมมันจะเกิดขึ้นระยะยาวตรงนั้นอ่ะที่มันสั่งสมมันจะไม่เห็นทันทีมีแล้วมันมีผลจากอะไรจากละครจากสิ่งสื่อต่างๆที่เราทำจากรายจัดรายการต่างๆนานาด้วยถ้าเราปล่อยสั่งสมไปเรื่อยมันก็จะกลายมาเป็นค่านิยมเป็นจริยธรรมทางสังคมในคนรุ่นถัดๆไปนี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่เราจะฝากไว้คนรุ่นต่อไปไงใช่ใช่ถ้าเราปล่อยไปเราฝากแบบนี้เหรอเราจะสืบสันดานแบบไหนต่อไปถ้าจะพูดเป็นภาษาแบบผู้สืบสันดานเนี่ยเราจะสืบสันดานทางสังคมแบบไหนต่อไปถูกไหมฮะอย่าบอกว่าไม่มีผลผมมีนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างละครไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าทั้งหมดนะบางเรื่องดีก็มีแต่บางเรื่องเนี่ยให้น้องมีนาดูละครไหมล่ะหนักใจนะผมลูกผมเนี่ยผมไม่ได้ให้ดูละครไม่ให้ดูละครถ้าอยากดูการ์ตูนอยากดูหนังก็ดูไปอยากดูมิวสิคเพลงเราก็คัดกรองให้เขาหน่อยแต่ละครเนี่ยผมไม่ให้เขาดูตั้งแต่เด็กแล้วนะคือละครที่ดีก็มีอย่างที่บอกแต่บางเรื่องมันก็โอ้โหวีดไว้ตบตีผัวเมียเมียน้อยเมียหลวงกระชากผมกันอย่างนี้เนี่ยมันเด็กควรดูไหมใช่ไหมเพิ่งจะมีคุณรอนแพนนี่แหละที่แต่งบุกเพสันนิวาสนี่แหละอันนี้ดีอันนี้ต้องยอมรับว่าอันนี้ดีไปเอาเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์เอาเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมาดัดแปลงทำเป็นละครโอ้โหอันนี้สุดยอดอันนี้ต้องชมแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาจนโตป่านเนี่ยเพิ่งเจอเนี่ยเพิ่งเจอเรื่องนี้ใช่แต่มีคนบอกผมนะว่านอกจากซีรีส์นอกจากหนังที่รุนแรงนะแม้กระทั่งเด็กเล่นเกมเนี่ยเด็กเล็กๆเล่นเกมเนี่ยก็เกมเนี่ยชนิดของเกมบางเกมเนี่ยเป็นยักษ์เนี่ยสมมติยักษ์จะกินเหยื่อยักษ์จะกระทืบยักษ์จะเหยียบอะไรเงี้ยแล้วเด็กก็เป็นยักษ์เนี่ยยักษ์ก็เก็บคะแนนด้วยการเด็กก็จะเก็บคะแนนด้วยการเป็นยักษ์แล้วก็ไปกินเหยียบเหยียบเขาบอกว่าอย่างเงี้ยก็เพราะความรุนแรงนะโดยไม่รู้ตัวอันนี้จริงแท้งานเราก็ไม่ทราบแต่เป็นเกมของเด็กเลยนะเด็กก่อน10ขวบอ่ะใช่ถ้าเด็กชนิดของเกมเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยเด็กคนนั้น
ก็อาจจะค่อยๆเพาะความรุนแรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็มีผลเหมือนกันก็ดีที่ผมไม่มีลูกคุณสองคนมีลูกคุณก็ระวังกันแล้วกันแต่มาตรฐานที่น่าสนใจนะว่าอย่างพี่ธีระบอกเนี่ยไปจะให้ลูกดูเปล่าล่ะสิ่งนี้นะถ้าเราใช้วิธีคิดอย่างนี้ในการพิจารณาแต่ละเรื่องนะเราจะสกรีนได้เยอะเลยนะคือถ้าเรามีลูกคุณลองคิดดูเราคุณจะให้ลูกอยู่ในสังคมแบบที่อยู่ในเกมนี้ไหมแบบที่คนแข่งขันกันโดยไม่ต้องคำนึงถึงอะไรเลยฆ่ากันเลยเนี่ยนะโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าโอ้มันเป็นการฆ่าชีวิตคนมันเป็นบาปมันเป็นอะไรนะเราต้องการให้ลูกเราอยู่ในเกมแบบนี้ไหมถ้าไม่อยากให้อยู่ในเกมแบบนี้การที่เราปล่อยให้ลูกเราดูแบบนี้หรือเสพในสังคมเสพสิ่งเหล่านี้ต่อไปแบบนี้มันเรากำลังสร้างสังคมนั้นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวถ้าอย่างนั้นถ้าแบบนี้ก็เฮ้ยไม่ได้ถ้าอย่างนี้ถ้าเราใช้มาตรฐานเนี้ยแต่ระวังลูกคุณจะโกรธคุณนะพ่อกำลังละเมิดสิทธิหนูเดี๋ยวเขาจะร่วมแก๊งเขาแบบแบนสันติสุขแบนพ่อเขาจะเล่นเกมเนี่ยอ้าวพ่อห้ามเขาจะดูเนี่ยมาพ่อห้ามอีกแบนพ่อแบนพ่อไม่ต้องกลับมาแล้วเชียงใหม่โอ้ยากอะดูยากอะไรเงี้ยก็ฝากไว้ให้คิดฝากไว้ให้คิดกันละกันมันค่อนข้างจะมีผลนะใช่เพราะสื่อเดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างไปเยอะมากแต่เราพูดถึงเรตติ้งพูดถึงความน่าสนใจเนี่ยไอ้ความรุนแรงมันขายได้ทุกยุคไงใช่ไหมซึ่งความแบบนี้เนี่ยต้องไม่รู้เรื่องเรตติ้งนะต้องไม่เอาเรตติ้งมาคุยบอกให้ดูที่ละครเรื่องนี้โอ้โหเรตติ้งเขาสูงมากคนดูเยอะจะตายไงไม่ได้โอเคจบ